เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ผู้ชมเข้าสู่แฉสดๆนะฮะใช่แล้วค่ะเจอกันวันนี้นะคะวันพุธที่11นะครับผมไม่ต้องตกใจเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวคุณมดดำยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่ละอลังการเพราะทุกวันพุธนี่เขาจะมาแบบไม่ปกติใช่เขาจะมาแบบทางนู้นบ้างทางนี้บ้าง เดี๋ยวเผลอห้อยสลิงลงมาแล้วมีนะเดี๋ยวลอยตัวใช่เดี๋ยวลอยตัวลงมาใช่ใช้แป้งเด็กเลยผมลอยตัวลงมาเลยค่ะนะฮะอ่ะมาเรื่องราววันนี้ค่ะที่ต้องพูดถึงกันในแฉคืนนี้นะคะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้ที่หลายคนจับตามองกันมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของนายรัฐมนตรีคุณเศรษฐานะคะวันนี้เนี่ยได้เยือนประเทศบรูไนนะคะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันจริงๆแล้วประเทศไทยกับบรูไนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมายาวอย่างยาวนานเนาะ39ปีนะคะแล้วก็ครั้งนี้คุณเศรษฐาเดินทางไปที่ประเทศบรูไนเนี่ยเพื่อเป็นการพูดคุยเรื่องของการลงทุนต่างๆเห็นไหมฉันบอกแล้วนี่มาแล้วเป็นไงเชิญคุณมาดามค่ะสวัสดีมาดามครับไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นดีเด้อไปเก่งดีดูดูดูไปรุ่นมากค่ะค่ะเขาบอกคนไทยอกหักกันหมดเลยใช่ไหมฮะใช่เขามีประกาศไงเธอถูกต้องนะเรื่องของการแบบเสกสมรสท่านชายหล่อด้วยใช่แน่นอนเป็นขวัญใจทุกคนฟอลโล่เขาหมดแต่แน่นอนผู้ที่ได้รับเชิญไปงานแต่งงานคนแรกคือคุณเศรษฐาทวีสินใช่ถูกต้องงานนี้ดูง่ายชัดคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้รับเป็นนายกคนแรกซึ่งเขาบอกว่าเมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยที่บรูไนเนี่ยให้ราชวงศ์ทุกพระองค์นะฮะมารับอ๋อส่วนพระองค์มารับเลยคนที่ลงไปต้อนรับคุณเศรษฐาน่ะก็คือเจ้าชายมาทีนเจ้าชายมาทีนถือว่าเป็นการนำคณะเยือนบรูไนกระชับความสัมพันธ์39ปีชวนลงทุนแล้วก็คือเอาง่ายว่าไปชวนบรูไนเนี่ยมาร่วมลงทุนครับผมเพราะว่ามาจับมือความมั่นคงทางอาหารเรื่องนี้ว่าถือเป็นที่น่าจับตามองนะฮะว่าหลังจากที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงทำไมถึงเลือกเดินทางไปบรูไนครับเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนจะเข้าเฝ้าหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาเรมดารุสซาลามดารุสซาลามนะครับโดยในการมาเยือนครั้งนี้นะครับทางการถือว่าเป็นทางการที่สุดนะใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เห็นความใกล้ชิดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไนโดยเฉพาะที่ในปีหน้าเนี่ยจะครบรอบ40ปีในการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตแน่นอนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากมายนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งเขาก็บอกโอเคแหละต้องการให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะส่งออกไก่ไปให้เพราะเขาเป็นฮารานถูกต้องไหมครับครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังมีข้าวหอมมะลิไทยอีกที่จะส่งออกไปอีกเนี่ยพร้อมกับกระชับความสัมพันธ์ด้านพลังงานเพราะอีกหน่อยพลังงานเนี่ยเราต้องพึ่งเขาคุณเศรษฐาก็ชวนคนบูนามาเที่ยวเมืองไทยกันนะปรากฏอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยติดตามกันเนี่ยว่าคุณเศรษฐาก็ได้มีการเชิญแล้วก็บอกว่าดูกระชับมิตรกันพอสมควรคนไปจับตามองเรื่องเจ้าชายดูไรดูไรเจ้าชายบรูไนบรูไนดารุสซาลามคือเจ้าชายอับดุลมาตีนนะโบเกียเป็นเจ้าชายลำดับที่4แห่งราชวงศ์บรูไนนะฮะเป็นคนที่มารับคุณเศรษฐาเองเลยปกติเนี่ยเขาจะใช้หลัดชเลขาก็จะใช้อะไรมารับแต่เจ้าชายเนี่ยมารับคุณเศรษฐาปรากฏคนอกหักหมดเลยครับเพราะถือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ฮอตติดอันดับโลกนะฮะใช่ฮะใช่ค่ะฮอตติดอันดับโลกนะครับปรากฏว่าจะประกาศข่าวเตรียมอภิเษกสมรสกับอานิชาอิซาคาเรบิกนะฮะหลังจากทรงคบหาดูใจกันมานานเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องที่คนสนใจทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกสนใจหมดโดยเฉพาะสาวๆไทย LGBT อกหักแต่ก็กดว่ายินดีมีบางคนคอมเมนต์ว่ายินดีให้กับให้ความรักที่สดใสของท่านอะไรแบบนี้เจ้าชายอับดุลมาทีนะคะต้องบอกว่าท่านเนี่ยนะคะก็ทรงเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตนะคะเคียงข้างกับพระราชบิดาเป็นประจำเลยนะคะจะเห็นได้ว่างานสำคัญนะคะก็จะออกมาก็ต้อนรับแขกต่างๆเนี่ยพร้อมกับพระบิดาตลอดเลยนะคะแล้วก็ยังทรงเป็นนักโปโลเก่งมากนะคะได้เหรียญทองแดง2เหรียญจากการแข่งขันนะตอนกีฬา4เกมที่ผ่านมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อปี2560ด้วยนะคะท
ท่านเอางี้คนก็ไปขุดแน่นอนชาวโซเชียลไม่พลาดอยู่แล้วต้องขุดประวัติหน่อยแน่นอนว่าผู้หญิงสาวที่โชคดีหนังนวนิยายคือใครค่ะเขาคือใครดาด้าคือต้องบอกว่าอนิชาอิซาคาเลบิกเนี่ยนะคะต้องบอกเป็นหลานของที่ปรึกษาถ้าสมมติเป็นอย่างเงี้ยเรื่องเสือกๆที่ต้องให้นางเลยบอกฉันชอบฉันเปิดประวัติเขาเขาอยากรู้ว่าใครแบบเป็นผู้หญิงโชคดีคนนั้นผู้หญิงคนนี้เป็นหลานสาวของที่ปรึกษาพิเศษของสุลต่านแห่งบรูไนครอบครัวของผู้หญิงคนนี้เขามีความสนิทสนมกับราชวงศ์ของบรูไนอยู่แล้วมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วก็เลยไม่แปลกที่ทั้งสองคนจะได้เจอกันตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วรู้จักกันมานานแล้วก็พี่ชายของอนิชาเนี่ยค่ะก็เป็นพระสหายของเจ้าชายมาทีนอยู่แล้วด้วยเขาเล่นกีฬาด้วยกันชอบเล่นฟุตบอลด้วยกันแล้วก็รวมถึงอนิชาเนี่ยจบการศึกษาจากที่อังกฤษนะคะมหาวิทยาลัยบาสที่ประเทศอังกฤษนะคะเหมือนกับเจ้าชายมาทีเลยก็จบที่อังกฤษก็คืออยู่ในแวดวงของสังคมชั้นสูงที่บรูไนกันอยู่แล้วแล้วก็อนิชาเองอ่ะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะมีความสามารถรูปร่างหน้าตาดีสวยแล้วก็มีบทบาทเรื่องของการทำธุรกิจมีเจ้าของแบรนด์เป็นแฟชั่นเสื้อผ้าแบบนี้แล้วก็เปิดบริษัทท่องเที่ยวกับเพื่อนๆคือเขามีนั่นอยู่แล้วมีธุรกิจของตัวเองงดงามล่ะโปรไฟล์ดีเป็นแบบว่าเวลาออกงานเป็นเซเลบริตี้ดูใจกันตอนไหนดาด้าคือเขาเห็นไหมล่ะจริงๆอ่ะเขาคบกันมาหลายปีแล้วเขาคบกันมาหลายปีแล้วแล้วก็จะเห็นได้ว่าคนเนี้ยเจ้าชายมาทีน่ะก็จะถ่ายรูปลงใน Instagram ตลอดบ่อยค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีการแท็กแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สวีทหวานนึกออกป่ะแต่ว่าก็จะเห็นว่าอยู่ในเฟรมอยู่ในแวดวงของกลุ่มเพื่อนๆกันอะไรแบบนี้นะคะและครั้งนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นที่จับตามองเพราะว่าตอนที่โดนจับตามองครั้งแรกปีย้อนกลับไปปี2561นะคะเจ้าชายมาทีเนี่ยก็มีคนรู้แล้วว่าคบหากันกับอนิชานะคะคบกันมาหลายต่อหลายปีเริ่มเปิดตัวครั้งแรกย้อนกลับไปปี63ควงกันไปร่วมงานพิธีทางราชวงศ์นะคะจนกระทั่งเนี่ย7ตุลาคมเมื่อวันเสาร์7มะวันเสาร์เนาะ7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดพระราชพิธีเสกสมรสขึ้นนะคะในวันที่7ถึง16มกราคมปีหน้านะคะเขาจัดแค่10วันใช่10วันชาวบรูไนจัดงานแต่งงานยาว10วันเลยนะฮะโดยพระราชพิธีน่ะจะมีการจัดตามธรรมเนียมทั้งทางพระราชเพณีแล้วก็ทางศาสนาตลอด10วันนะคะคนให้ข่าวนี้ความสนใจมากกว่า 10,000 บาทอีกนะฮะใช่ๆทั้งที่ 10,000 บาทมันควรจะอยู่ในกระเป๋าเราดาด้า follow ท่านชายมั้ยฮะก็ follow สิครับ follow กันหมดทุกคนแหละ follow ตั้งนานแล้วท่านชาย follow กลับมั้ยเฮ้ยไม่รู้ใครจะ follow กลับแต่เราอ่ะเห็นตั้งแต่ปีย้อนกลับไปปี61ใช่มีข่าวแรกเลยเขา follow นั้นกับไงน้องชายสสแบงค์พรรคก้าวไกลอ่ะจริงเหรอเขาเป็นเพื่อนกันตายละเก๋จังเลยอ่ะเออเท่เขาเป็นเพื่อนกันเจอกับน้องของสสแบงค์อ่ะชื่ออะไรอีกคนที่มี3พี่น้องอ่ะหมดคนอีกคนที่อยู่อังกฤษอ่ะบอสใช่ไหมชื่อบอสแบงค์กับบอสบอสจะเจอกันที่อังกฤษไงเขาไปเจอที่อังกฤษเธอใช่ไหมนัดกินคุ้งกินข้าวกันตลอดแต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะเราเห็นตอนนู้นอ่ะเขาถ่ายภาพกับแฟนเขาเขาเรียกว่ากับอนาคตของว่าที่ว่าภรรยาว่าที่อย่างเงี้ยค่ะเออถ่ายตั้งแต่ปี61แล้วไงใช่ครับผมซึ่งเรื่องนี้ทางคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้าพบกับเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งบรูไนเนี่ยโดยแสดงความยินดีกับเจ้าชายมาทีนนะครับแล้วก็จะเข้าพระราชพิธีเสกสมรสนะซึ่งทางไทยเนี่ยเป็นแขกรับเชิญคนแรกอย่างที่มดดำบอกเลยที่ได้เดินทางมาและแสดงความยินดีโดยเจ้าชายมาทีนตรัสว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงปลายปีก็คงยุ่งแล้วก็วุ่นวายกับเรื่องจัดงานแต่งงานนะครับเพราะก็แป๊บเดียวนะสามเดือนใช่มกราละเอาละใครจะเอาเงิน 10,000 บาทบ้างฮะยกมือขึ้นอยากได้อะแต่เราจะได้หรือเปล่าได้มันได้ทุกคนไม่จะเรียนหน่อยงานก็ลงทะเบียนพรุ่งนี้เอากันไม่ได้หรือสละสิทธิ์มโนสละสิทธิ์มีข่าวว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนจริงหรือไม่คนที่ลงทะเบียนถึงจะได้ไอ้10,000บาทน่ะต้องคงต้องแจกแต่คราวนี้มันก็เป็น2ฝั่งเหมือนกันบางฝั่งเขาก็ออกมาตอบโต้ว่าเอ้าถ้าเขาไม่เอาอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็น10,000บาทมาปุ๊บมันจะกลายเป็นค่าเงินบาทอ่อนลงหรือเปล่าข้าวของจะแพงขึ้นหรือเปล่าแล้วคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่ะจะทำยังไงอ่ะกลับมาประเทศไทยเราไปไม่กี่ฝันกันไปเยอะเนาะเจ้าชายเจ้าหญิงเอานะใช่ไหม
เจ้าชายเจ้าหญิงอุ้ยไม่เล่าไม่ได้เมื่อกี้มันเป็นเรื่องจินตนาการจินตนาการเมื่อกี้เล่าเรานึกว่าเราใส่ชุดซินเดอเรลล่าเรากลับมาโลกของความเป็นจริงกันก่อนเงินดิจิตอลก่อนว่ากุมภาพันธ์เนี่ยเราจะได้ 10,000 บาทกันมั้ยโอเคถูกต้องป่ะครับเพราะว่า 10,000 บาทเท่าที่แว่วๆเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยตอนแรกๆจะ4กิโลเมตรสักพักอาจจะไม่ใช่4กิโลเมตรอาจจะทั้งอำเภอแต่สักพักฉันแว่วๆว่าอาจจะทั้งจังหวัดโอ้แว่วมาแบบนี้แว่วๆว่าอาจจะใช้ได้ทั้งจังหวัดแต่ก็ต้องรอเขาออกมาพูดว่าทั้งจังหวัดจริงหรือเปล่าทุกคนมีสิทธิ์ได้ไหมแต่ทุกคนมีสิทธิ์ได้ไหมก็ลงทะเบียนถูกต้องป่ะเอาง่ายๆอยากไอ้กระแสเงินดิจิตอลเนี่ยต้องยอมรับนะฮะบางคนบอกมันอาจจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินถูกต้องไหมอาจจะแบบเฮ้ยจะเอาเงินที่ไหน 500,000 60,000 กว่าล้านเนี่ยมาแจกกันเนี่ยครับคนไม่เห็นด้วยก็เยอะนะฮะล่าสุดรัฐมนตรีหนิมคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์หรือว่าเอาละเราจะต้องลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทบอกว่าจำเป็นต้องให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เห็นไหมผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือใครใช่แล้วใครอ่ะแล้วข้อที่สำคัญเวลาคุณจะรับปุ๊บคุณจะต้องเอาเลขบัตรประชาชนไปกรอกไปกรอกปุ๊บแล้วก็ต้องใช้ Face ID ก็คือการสแกนหน้าของเราเนี่ยแหละครับผมสแกนใบหน้าสแกนไปด้วยโดยอย่างแรกเนี่ยคือร้านค้าก่อนร้านค้าสมมุติวันนี้คุณขายปุ๋ยคุณขายเสือผลไฟก็ได้ถูกต้องไหมแต่สมมุติอยู่ดีคุณจะมาซื้อมาดามฟินคุณจะมาซื้อซื้อของอะไรไม่ได้ฉันว่าไม่น่าจะได้ไม่ได้ได้ไม่น่าจะได้ถูกต้องป่ะเขาก็จะให้ร้านค้าเนี่ยเริ่มลงทะเบียนในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนจะเอาร้านค้าก่อนเนาะประชาชนเนี่ยทั่วไปอย่างพวกเราเก๋ไม่รับใช่ไหม 10,000 บาทก็ไม่เก๋ตาโตเลยอ่ะเก๋ตาโตเลยอ่ะเอาอยู่ดีก็ไม่ได้ซะงั้นหมายทีมงานเรามีใครจะไม่รับบ้างไหมมีไหมมโนน่าจะมีมโนอ่ะแล้วเขากำหนดมาใครไม่มีสิทธิ์รับอ่ะมีไหมล่ะอันเนี้ยถ้ามันยังไม่ออกก็อยากได้ไงอ่าฮะถ้าเรามีสิทธิ์รับเราก็อยากได้อ่ะมึงมีแล้วมึงควรจะสละเนาะทำไมล่ะก็เราเป็นสิทธิ์ของเราก็มันประโยชน์ของเราแต่ได้ข่าวว่าคนรวยไม่มีสิทธิ์นะเอาจริงเหรอเออได้ข่าวมาจริงหรือไม่คะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอันนี้หนึ่งงานดิจิตอลอ่ะก็ต้องถามว่าคนรวยมีงานให้ทำไหมฮะคนรวยมีสิทธิ์ไหมคะอย่างเงี้ยเอางี้เดี๋ยวค่อยติดตามประชาชนแค่ว่าน่าจะเปิดลงทะเบียนเร็วๆนี้แหละครับเป็นการลงทะเบียนจะเป็นการยืนยันตัวตนที่เรียกว่า KYC ซึ่งในอดีตโครงการรัฐเคยมีการยืนยันตัวตนมาก่อนแล้วนะฮะนี่ไม่ใช่โครงการแรกครับมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ40ล้านคนแต่ยังมีผู้เข้าไปในกระบวนการแค่10กว่าล้านคนเองยืนยันว่าจะจ่าย 10,000 บาทเหมือนเดิมครับแม้มีข้อเสนอมาว่าเอานี้ไหมคนละครึ่งไหม 5,000 เหรอบางคนบอกเอาแค่เดือนละพันไหมเดือนละพัน10เดือนทยอยมันจะได้ไม่ตกใจกันมากแต่ถ้าพวกเดือนละพัน10เดือนแล้วมันต่างอะไรกับครั้งสมัยก่อนอ่ะถูกจริงอ่าฮะก็จริงถูกป่ะก็จริงสวัสดิการคนเมื่อก่อนเขาจ่ายเดือนละพันใช่ก็จริงหรือจะเอาอย่างนี้5,000 จ่าย 5,000 แล้วอีก 5,000 น่ะกู้กันมั้ยฮะฮะให้กู้เหรอไม่สิไม่กู้สิอยากได้ให้ 5,000 เหรอใช่กู้เป็นหนี้ครับก็เป็นกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยก็ดีกว่าแบบดีกว่าเราไปกู้นอกระบบกู้นอกระบบมีดอกเบี้ยเขาก็ว่าอย่างนั้นก็ต้องดูไปแต่จากการวิเคราะห์และจุดประสงค์ของการนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครับถ้าทยอยจ่าย 1,000 เนี่ยระยะเวลา10เดือนถามว่ามันต่างอะไรกับที่ผ่านมาในอดีตถูกต้องป่ะเพราะครั้งนี้เขาบอกโครงการแจก 10,000 บาทเพื่อกระชากเศรษฐกิจขึ้นมาใช่จริงๆเม็ดเงินในการใช้จ่ายมันจะได้แบบเยอะไงท่านผู้ชมครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เบรกที่1ครับวันนี้แขกโอ้แขกเยอะมากเลยนะเพียบฮะวันนี้เต็มสตูครับวันนี้แขกเต็มสตูจริงๆครับผมกำลังเป็นคนดังเลยฮะตำแหน่งรองประธานสภาอันดับที่1มาได้แล้วก็แน่นอนโดนออกจากพรรคก้าวไกลใช่มั้ยฮะวันนี้ต้องเรียกหมออ๋องพรรคอะไรเนี่ยฮะเป็นธรรมพุทธินามเป็นเมืองธรรมขอต้อนรับหมออ๋องปฏิพัฒน์ประธานสภาคนที่หนึ่งครับสวัสดีนะคะโอ้โหได้เจอตัวจริงแล้วครับหมอครับนะฮะขอบคุณมากอ๋องคุณหมอต้องท่านร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 องอะไรก็ได้ครับขอบคุณคุณอ๋องที่อุตส่าห์ประหยัดเวลามาขอบคุณเป็นไงบ้างทำงานตำแหน่งรองประธานสภามาก็มีทั้งเรื่องท้าทายแล้วก็เรื่องสนุกมากครับเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลก็ถึงเลิกถือยามอะไรกันหรือเปล่าทำไมต้องเป็น10เดือน10ถึงจะประกาศจริงๆไม่มีอะไรเลยครับพี่มดดำก็คือผมบอกไปว่าน่าจะชัดเจนก่อน15ตุลาเพราะว่ามันนานไปก็ไม่ดีเดดไลน์คือ28แล้วผมก็ไม่อยากจะขึ้นทำหน้าที่บนบัลลังก์โดยที่มี question mark เต็มหน้าว่าผมอยู่ที่ไหนแล้วครับทีนี้ก็เลยต้องประกาศไปก่อนว่าผมชัดเจนแล้ว
นะครับแต่ว่าที่บอกว่านิตินายยังไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าต้องรอเอกสารจากกกต.ว่าผมพ้นสมาชิกส.ส.ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นการสมัครสมาชิกซ้อนกัน2พรรคก็จะผิดรัฐธรรมนูญอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณออกจากโดนขอโทษโดนขับออกจากก้าวไกลแล้วครับพูดสุภาพหน่อยก็เช่นมีมติให้ออกให้ออกโอเคโอเคคุณมีมติให้ออกจากก้าวไกลแล้ววันนี้มาอยู่พรรคเป็นธรรมครับฮะเพราะว่าลักษณะการทำงานใกล้เคียงกันจริงๆก็ยังไม่ทราบเนื้อในเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่เคยทำงานพรรคการเมืองอื่นมาก่อนนะครับแต่รู้ว่าตอนหาเสียงกับตอนหลังหาเสียงเนี่ยเขาก็มีจุดยืนชัดเจนดีก็เลยคิดว่าคงไม่ต้องปรับตัวเยอะครับบางคนมองแม่พักเป็นธรรมนี่เตรียมเป็นพักรองรับของก้าวไกลหรือเปล่าสาขา2หรือเปล่าส่งหมออ๋องมาลองเชิงก่อนหรือเปล่าว่าไงดีก็อันนี้มันอาจจะมาจากเพราะเรามีสตอรี่เดิมๆของนักการเมืองเดิมๆว่าเขาขับออกเพราะแท็กติกทางการเมืองนะครับแต่ทีนี้แล้วพักเป็นธรรมจะเป็นพักอะไรไหมเนี่ยผมคิดว่ามานั่งดีเฟนต์กันตอนนี้คงไม่มีประโยชน์เดี๋ยวดูการกระทำของเราดีกว่าครับผมปรากฏข้อการเมืองแม่ครั้งนี้ฉลาดเล่นเกมมาเล่นเกมกลับไม่โกงเขาบอกคราวนี้คุณเป็นฝ่ายค้านที่ก็เล่นเกมการเมืองกลับเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างฮะก็เป็นสิทธิวิจารณ์มีสิทธิวิจารณ์ใช่ครับเพราะว่าเราก็คิดว่ามันช่างตวงวัดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเนี่ยเราคุยกันหลายเดือนนะครับพี่มดดำไม่ใช่ว่าตัดสินใจกันข้ามคืนผมเองก็หนักใจมากนะครับว่าจะเลือกออปชันไหนดีพักก็หนักใจแล้วตอนแรกก้าวไกลก็นึกว่าตัวเองไม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ให้พักอื่นเป็นก็ได้ก็บอกไม่ได้อีกรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องเป็นสมาชิกเยอะที่สุดในฝ่ายค้านแล้วถ้าไม่มีผู้นำฝ่ายค้านก็จะไม่สามารถมีกรรมการจริยธรรมได้ไม่สามารถมีองค์กรกรรมการที่จะสรรหาองค์กรอิสระได้มันก็เลยกลายว่าอยู่ดีผู้นำฝ่ายค้านก็สำคัญมากขึ้นมาจากที่เราคิดว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับทีนี้พอเขาบอกว่าอ่ะงั้นพรรคต้องเป็นอย่างนี้แล้วอ๋องเอายังไงอ๋องบอกอ่ะผมก็อยากทำอันนี้โอ้โหอุตส่าห์ได้มาเหนื่อยนะครับเลือกตั้งมาก็แล้วนะครับโหวตในสภาต้องแข่งดีเบตกันในสภานะครับแล้วก็ประชาชนก็ให้การสนับสนุนแนวทางที่ผมทำอยู่นะครับทั้งนั้นถ้าเราแบบยอมสละไปเนี่ยก็คงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกแบบนึงเหมือนกันค่ะแล้วรู้สึกยังไงคำพูดว่าแยกกันเดินเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันอันนั้นคำพูดของก้าวไกลครับเขาถนัดพูดวันนี้ไม่ได้อยู่ก้าวไกลอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้อยู่ก้าวไกลแล้วก็เลยอยากถามว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดนี้ในทางสมาชิกพรรคก้าวไกลมองครับเขามีแบบปรึกษากับหมอออกไหมว่าเอ๊ะควรออกไปยังไงวางหมากยังไงอะไรยังไงคือก็มีปรึกษาแบบเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันว่าเฮ้ยคุยง่ายๆแบบกินเหล้ากันอย่างเงี้ยครับก็มึงจะเอายังไงนะครับเพราะว่าการขับออกไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะใช่ฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยเข้ามาด้วยความถ้าไม่มีอนาคตใหม่เนี่ยผมไม่คิดทำการเมืองเลยทำไมอ่ะก็พรรคอื่นๆมันไม่ตอบโจทย์ตัวเองเป็นสัตวแพทย์อยู่ใช่ไหมตอนเคยเป็นช่วงสั้นๆครับแล้วก็ตอนที่ก่อนเข้าพรรคเนี่ยเป็นเลขาธิการของสมาคมนึงก็มาทางด้านการเมืองก็เป็นด้านสังคมครับครับค่ะนะฮะแน่นอนบางคนก็บอกเนี้ยคุณหักจากพรรคก้าวไกลแล้วแน่นอนแล้วตอนนี้หักไม่หักมันเหมือนครอบครัวหย่ากันพี่มดดำมันก็มีการแบบทะเลาะแล้วหย่าใช่ไหมของเราเนี่ยมองหน้ากันแล้วเราไปด้วยกันไม่ได้เพราะอยู่ไม่ได้เพราะข้อกฎหมายมันไม่ให้ค่ะเป้าหมายสองเป้าหมายเนี้ยด้วยกฎหมายเนี้ยอยู่พรรคเดียวกันไม่ได้ก็แยกกันเดินปรากฏแหมพี่สีคุณสีสุวรรณจันยาเขาบอกเขายื่นคำร้องต่อทะเบียนนายทะเบียนพรรคก็แหละขอให้ตรวจสอบพรรคก้าวไกลหน่อยในประเด็นที่ขับคุณออกจากพรรคเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็ถ้าพี่สีไม่ร้องนี่น่าจะแปลกครับน่าจะไม่สบายอ๋อเรื่องปกติครับเรื่องปกติก็แต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องตั้งหลักดีๆนะครับก็คือหนึ่งก็คือว่าคนที่จะร้องว่าพรรคเนี้ยทำอะไรผิดเนี่ยต้องเป็นคนมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง อย่างเช่นผมโดนขับเนี่ยผมไปร้องกกต.ได้ว่าพรรคก้าวไกลทำผิดทีนี้พี่สีเกี่ยวอะไรอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยคือท่าทีของคุณอดิศรนะครับคุณอดิศรเนี่ยครับให้สัมภาษณ์ที่ดีมากเลยแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนต้องตั้งหลักดีๆว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองจะอยู่จะไปเนี่ยต้องอยู่ที่ประชาชนครับจะเกิดจะดับเนี่ยอยู่ที่ประชาชนแต่ถ้าไปให้องค์กรนั้นองค์กรนี้มาตัดสินนะครับระบบประชาธิปไตยไม่สามารถเดินไปได้ครับอันนี้คุณในผมนับถือคุณในสอนตรงนี้เพราะเขาบอกเรื่องยุบพรรคทั้งหลายก็เพราะคนอื่นมาร้องยุบพรรคในที่สุดแล้วแต่จะรับหรือไม่รับครับก็จริงเนาะจริงครับจริงมันอยู่ที่ประชาชนวันทุก4ปีคุณว่าอาจจะเอาเข้าหรือไม่เอาก็เลือกไปถ้าผมทำไปแล้วดีแต่ปากทำอะไรตามที่พูดไม่ได้อีก4ปีผมก็ไม่ได้รับเลือกแล้วองทำไปองยังต้องอยู่ในสภาทั้งที่ความจริงแล้วมันควรจะเป็นโควต้ารัฐบาล
อาจารย์รู้กันแบบตรงไปวันนี้จะอยู่เพื่อตรวจสอบอะไรบ้างจริงๆตอนผมได้เป็นเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นโควต้ารัฐบาลนี่แหละครับมันเป็น MOU 8พรรคร่วมผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นฝ่ายค้านอะไรครับผู้มาก่อนการครับครับผมแต่จริงก็พอเดาทรงได้ครับทีนี้เอางี้ครับก็คือตั้งหลักก่อนเลยว่า1ก็คือว่าตำแหน่งเนี้ยต่อให้สังกัดพรรคการเมืองแต่ต้องไม่ทำให้พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งต้องเป็นกลางอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมไม่ได้เป็นรองประธานของฝ่ายค้านนะครับนะผมเป็นรองประธานที่ได้รับการเลือกตั้งจากสภาจากสสครับนะเพราะนั้นต่อให้ผมอยู่พรรครัฐบาลผมก็ทำตัวเหมือนนี้ครับนะแต่แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีสีนะเพราะว่าเราต้องเป็นสมาชิกพรรคนะครับแต่สิ่งที่ผมยืนยันก่อนก็คือว่านโยบายที่ผมประกาศต่อสภาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าถ้าผมอยู่พรรคนี้ผมจะทำได้ผมอยู่พรรคไหนผมก็ทำตามนโยบายนี้ได้ก็คือการปฏิรูปสภาให้โปร่งใสนะครับพัฒนาสภาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลนะแล้วก็ทำให้สภาเป็นของประชาชนให้ได้ครับงั้นผมไม่มีอยู่พรรคไหนก็ต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จแม่แต่คุณมาถึงปุ๊บดราม่าเยอะนะฮะหมูกระทะหมูหลายเรื่องเลยโอเคจะต้องเอาครับผมก็งงเหมือนกันหมูกระทะหัวละ200เท่าไหร่นะ269บาทครับพาแม่บ้านไปเลี้ยงย่านบางกุ้งมันอยู่ใกล้ๆแถวนั้นครับก็เป็นดราม่าบอกว่าใช้งบถูกหรือเปล่าเอาแม่บ้านมาเลี้ยงรู้สึกไงรู้สึกเป็นเรื่องดีครับก็ไม่ได้ตั้งใจทำดราม่าพี่มดไม่ได้เชิญนักข่าวสักคนเลยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะเป็นงานใหญ่เพราะเราเวลาเราอยู่ในสภาครับแม่บ้านที่เราเห็นอยู่จะปฏิสัมพันธ์อยู่เนี่ยจะเป็นหลักสิบครับเขาดูเห็นกันเขาดูแลชั้นเราเขาดูแลอะไรเงี้ยก็เลยบอกอ้าวทุกคนไปกินเลยละกันเดี๋ยวคนนี้ไปได้คนนี้ไปไม่ได้เขาก็น้อยใจกันนะแต่พอขนไปหมดเนี่ย370โอ้โหมันใหญ่มากเพราะใหญ่มากครับสภาใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก300กว่าคนสภาใหญ่เป็นอันดับ1ของโลกเนาะอันดับ2ครับอันดับ2ของโลกจากอเมริกาครับใช้งบประมาณที่การก่อสร้างเยอะที่สุดป่ะ 12,000 ล้าน 12,000 ล้านโอ้โหไม่ธรรมดาใหญ่ไปไหนครับคุณจะถามว่ายังไงนะใหญ่ไปไหนจะใหญ่ไปไหนครับแล้วเขาสร้างยุคไหนโอ้โห10กว่าปีครับพี่มด10กว่าปีตั้งแต่ปี56 57ครับตกใจไหมครับหมอครับ66เนี่ยยังไม่เสร็จเลยที่วันนั้นเลี้ยงปุ๊บแล้วแม่บ้านมา300คนตกต้องสงสารแม่บ้านจริงๆรู้ก่อนแล้วรู้ว่ามันต้องเช็คยอดกับเตรียมงบพอบอก370เนี่ยก็มีสัญญาณงานเข้านะครับคอนเทนต์มาแต่ว่าเราก็ต้องยืนยันอย่างนี้ครับในข้อบังคับการใช้งบเขียนกว้างๆว่าใช้เพื่อเป็นเกียรติแห่งรองประธานแล้วก็เพื่องานของสภาครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นวิจารณญาณโดยแท้ของผมเลยของประธานแต่ละท่านเลยครับว่าจะใช้อย่างไรเพราะนั้นดูจากข้อบังคับยังไงก็ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเพื่อยืนยันว่าแม่บ้านคือแขกของผมได้ก็เลยตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้ต่อเลยครับคุณก็เลยทำต่ออย่างนี้แต่เดี๋ยวต่อสุดท้ายเบิกไม่ได้นะเงินส่วนตัวครับเบิกไม่ได้หรอก็คือพอมันโดนวิจารณ์เยอะนะครับทางคลังก็เลยเริ่มเสียวว่าแบบเอ๊ะถ้าเราทำแบบนี้แล้วเคสนั้นเคสในอดีตทำได้ยังไงไหมยังไงเดี๋ยวจะมีคนร้องบลาบลาบลาที่เห็นเขาหน้าเครียดๆกันนั่งเหงื่อตกเออผมเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจ่ายเองก็ได้มันก็20,000-30,000อู้ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไหร่ก็ถ้ายอด370เนี่ย90,000กว่า90,000กว่าแสนอ่ะแต่ว่าวันนั้นไปไม่ถึงครับก็70,000กว่า70,000กว่านี่ขนาดบุฟเฟ่นะครับภรรยาบ่นอุกพักเก้าไปว่ายิ่งเป็นต่อห้ามใช้เงินกันอยู่ด้วยครับหมูกระทะได้ข่าวว่าแม่ไม่จบตอนนั้นมันมีแฮชแท็กสรุปแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ภาษีเรานะฮะจ่ายเองแต่จริงๆควรจะต้องเบิกได้ผมยืนยันเพราะว่างบรับรองเป็นวิจารณญาณของรองประธานและแม่บ้านเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนนะ70,000กว่าเป็นไวน์หนึ่งขวดเลี้ยงใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีคำถามนะครับเพราะทุกคนตีความคำว่าแขกว่าสมเกียรติเนาะผมไปเลี้ยงต่อให้ไม่มีประโยชน์กับประเทศเลยนะเป็นเพื่อนผมมาจากต่างประเทศเป็นทูตเลขาทูตเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเลี้ยงไปเนี่ยไม่มีคำถามเลยเพราะมันดูจะเป็นวัฒนธรรมเดิมที่มีการเบิกจ่ายกันอยู่แล้วที่ผมตั้งใจเลยว่าเงินเท่ากันเนี่ยเอาวัดกันสิว่าแม่บ้านเป็นแขกผมได้หรือเปล่าคุณอยากวัดใจก็มันก็เป็นความสุขของผมด้วยก็สะเดาะข้อไป70,000-80,000ครับแต่เดี๋ยวรอบหน้าจิ้มจุ่มเอาใหม่เอาจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มแล้วมาดูว่าจะสะเดาะข้ออีกหรือเปล่าครับนะโอเคสรุปออกต่อไปสิงคโปร์ฮะค่ะบ้าเลยตั้งล้านสามเอาแต่สสพรรคก้าวไกลไปดราม่ามันเกิดดราม่าเกิดขึ้นถูกต้องไหม
ไอ้เรื่องนางบิสเนสมันเรื่องนั่งได้กันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าด้วยตำแหน่งนั่งได้กันอยู่แล้วเขาบอกว่าข้อสังเกตเกี่ยวกับหนึ่งราคาที่พักราคาตั๋วเครื่องบินสูงเกินจริงคุณมองว่าเป็นการตั้งงบประมาณตามสิทธิ์ที่คุณพึงได้อยู่ก็เป็นอย่างนี้ครับพี่มดดำเวลาที่เราจะไปเยือนประเทศใดเนี่ยสถานะของผมเนี่ยถือพาสปอร์ตทูตเล่มสีแดงนะครับซึ่งพาสปอร์ตทูตเนี่ยมันก็จะมีการรับรองจากสถานทูตทั้งของสิงคโปร์เองทั้งของไทยเองที่ต้องดูแลเนาะทีนี้ด้วยมาตรการหลายอย่างเนี่ยทำให้ข้าราชการการเมืองอย่างพวกเราเนี่ยมันโดนเขียนไว้ว่าต้องเดินทางด้วยอะไรยังไงบ้างให้มันทั้งสมเกียรติประเทศแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เวลาจะเปลี่ยนตั๋วเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนง่ายกว่ากับเราไปใช้สายการบินของต่างประเทศนะก็เลยเขียนไว้ว่าเป็นประจำชาตินะครับทีนี้พอสิทธิ์มันเป็นอย่างนี้ครับตอนวางโครงการเนี่ยก็เลยวางแบบเต็มแม็กไว้ก่อนแล้วใช้จ่ายจริงเท่าไหร่ก็มาหักเอาหักเอาอันนี้วิธีการตั้งทุกทั่วไปเป็นหมดอยู่แล้วเป็นหมดอยู่แล้วนั่นหมายความว่าไม่ได้ใช้ล้าน3จริงๆใช้ไป900,000แล้วเรื่องสสนะฮะว่าทำไมมีแต่สสก้าวไกลในการร่วมเดินทางทริปนี้คือตอนที่เราเซตอันนี้ครับมันไม่มีวิปรัฐบาลฝ่ายค้านสักทีนึงแล้วก็ไม่มีคณะกรรมการกิจการสภาจริงๆถ้าผมจะไปดูงานเกี่ยวกับสภาเนี่ยครับผมจะเชิญตรงไปที่คณะกรรมการกิจการสภาแต่พอมันตั้งไม่ได้เนี่ยครับผมก็เลยเชิญว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอา3ก้อนมีคณะทำงานผมมีว่าที่ฝ่ายค้านกับว่าที่ฝ่ายรัฐบาลทีนี้ว่าที่ฝ่ายรัฐบาลนะครับผมก็เชิญไป2พรรคครับก็เชิญภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็มีแต่เพื่อไทยตอบรับไปก็เลยมีเพื่อไทยไป2ท่านก็มีพรรคเพื่อไทยไปด้วยครับก็จบไปสรุปแล้วดราม่าก็คือดราม่าค่ะอย่างที่2อ่ะผมบอกชื่อโรงแรมด้วยไป Google ได้โรงแรมไหนผมอ่านไม่ออกนะภาษาฝรั่งเศสมามันเซนเดวัวครับเซนเดวอสบลัสบาซ่าตกคืนเท่าไหร่อย่างเดียวประมาณ 8,000 มันก็ราคาอยู่แล้วที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์ก็ประมาณไปดูได้เลยโรงแรม3ดาวธรรมดาครับแต่จะไปจะมาถ่ายรูปโชว์ก็ไม่ใช่เรื่องอีก 400,000 ก็คืนคลังไปใช่มั้ยคืนคลังไปแต่อันนี้แหละจะรอดหรือเปล่าครับดาฟเบียครับเบียไม่รอดครับเสียค่าปรับไปแล้วนี่ค่าปรับไปแล้วเหรอเพราะดาราก็โดนตัวเองใช่ไงดาราก็โดนดาราเวลาไปถือซึ่งก็ไม่เข้าใจกฎหมายเหมือนกันนะว่าทำไมต้องห้ามโชว์เพราะคุณอย่าลืมตอนที่คุณเป็นคนดังไปแล้วนะครับคนดังห้ามพรีเซนต์ตอนนั้นยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าดังเป็นสสพิษโลกแล้วผมรีวิวทุกอย่างของพิษณุโลกเนี่ยตัวผมก็ฉีดมาดามฟินมาดามฟินเขาก็รีวิวนะเด็กพิษโลกมาดามฟินเซนชวนฉันเขาเป็นคนใช้คนแรกนะครับผมฉีดผมฉีดน้ำหอมพี่มดดำอ่ะตอนงาน LGBT LGBT ที่พิษณุโลกฉันบอกฮะไอ้ทรายเอาอ๋องฉีดเลยเหรอทุกวันนี้ยังอยู่ที่สภาเลยครับผมก็แล้วผมก็ฉีดแล้วก็ไปให้ทุกคนเทสว่าอันนี้เหรอคือกลิ่นของความหลากหลายทางเพศผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละปรากฏแต่ดาบเบียนยังไม่รอดมันก็คือเอาง่ายว่าเราเป็นเขาเป็นสสเขตนะฮะเขาเป็นสสเขตที่ได้รับเรียกว่าได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเขาก็ต้องการที่จะพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วผมไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่ครับผมทำเขื่อนทำโครงการอะไรไม่ได้ ผมก็ต้องสนับสนุน อะไรที่เป็นเศรษฐกิจชุมชนสินค้าพื้นบ้านปรากฏว่าเป็นยังไงในที่สุดโดนปรับโดนปรับครับโดนปรับไปเท่าไหร่50,000 บาทเท่ากันหมดเลยเนาะส่วนใหญ่มันเป็นยี่ต๊อกฮะยี่ต๊อกก็คือปรับเป็นขั้นรอบแรก 50,000 ทำผิดซ้ำ 200,000 ทำผิดซ้ำก็สัก 500,000 แต่เขาบอกเหตุผลหนึ่งที่คุณจำเป็นจะต้องอยู่ในสภาเพราะว่าประชุมสภากันอยู่น้ำยังท่วมเลยครับจันทราสุริยันจันทามันที่มีน้ำไหลมาจริงไหมข้างในห้องประชุมไม่มีส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ลานจอดรถกับห้องเล็กๆน้อยๆห้องสสอะไรเงี้ยก็จะมีน้ำรั่วเน็ตช่วยอะไรนะเป็นเน็ตสภาเป็นสภาที่หาเน็ตยากดีขึ้นนิดหน่อยแต่มันมีให้เลือกแค่2เจ้าก็เลยทำให้ลำบากนิดหนึ่ง Wi-Fi ดีขึ้นแล้วนะฮะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแล้วครับเขาบอกว่าวันหนึ่งวันนี้คุณจะต้องอยู่เพื่อตรวจรับสภาเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศไทยมากที่สุดอันนี้เป็นบทสรุปของสื่อเองคือคุณไปผมมีหลายภารกิจเขาบอกคุณไปสัมภาษณ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ในประเด็นในรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะก็การรับสภาก่อสร้างสภาตัวนี้คุณพูดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่สำคัญก็มันมาจากนี้ครับพี่มดดำทุกท่านครับการตรวจรับสภาจริงๆเป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาแต่ว่าผมจะผลักดันโครงการผมไม่ได้เลยถ้าตรวจรับสภาไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นมิวเซียมตอนนี้เราคิดว่าเราอยากจะมีมิวเซียมที่เรียนรู้ประชาธิปไตยกับกระบวนการนิติบัญญัติดีๆในสภาปรากฏว่าโครงสร้างถาวรทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ตรวจรับนะครับลานประชาชนเนี่ยถ้าเปิดปุ๊บประชาชนไปทำต้นไม้ส
เสียสักต้นเนี่ยตรวจรับไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้รับมอบเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ้าติดอะไรพอติดอะไรปุ๊บพอมาเปิดเนี่ยอ้าวมหากาพย์ค่ะมหาคุณใช้คำว่ามหากาพย์มหากาพย์เพราะว่ากินเวลา10ปีรัฐบาล3ชุดเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เลขาธิการหลายคนที่เกี่ยวข้องชุดที่3ก็มันเริ่มตั้งแต่ปี57นะครับก็สมัยรัฐบาลเลือกตั้งแล้วก็มายุคคสช.แล้วก็ยุคลุงตู่1ลุงตู่2ครับนะครับแล้วก็มารัฐบาลนี้เพราะมันกินเวลายาวนานมาก10กว่าปี10กว่าปีแต่57ไงแล้วทำไมยังไม่เสร็จอีกครับก็มีทั้งเหตุปัจจัยจากการที่คืนพื้นที่ช้าในช่วงต้นทำให้สร้างไม่ได้สักทีคือพื้นที่มันใหญ่มากครับทุกท่านแล้วมันเกี่ยวข้องกับธนารักษ์เกี่ยวข้องกับโรงเรียนค่ายทหารกรมเจ้าท่าบลาบลาบลาพอเราคืนพื้นที่ไม่ได้เร็วเนี่ยก็เลยทำให้การสร้างช้าแล้วก็ประกอบไปกับช่วงโควิดเนี่ยมีการหยุดไซต์ก่อสร้างครับนะครับอันนี้คือเหตุผลที่มันเป็นแฟกต์นะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าจากการแฟกต์ต่างๆเหล่านี้ทำให้มีการปรับแก้สัญญาหลายรอบถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่15โอ้มันมีแก้สัญญาเล็กๆน้อยๆครับครับแล้วถ้าข้อสังเกตก็คือค่อนข้างเอื้อประโยชน์หรือทำให้สภาค่อนข้างเสียเปรียบนั่นแหละสิ่งที่คุณอาจจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจก็อยากทำอยากทำอยากทำให้สภาคือการย้ายสภาของแต่ละประเทศครับพี่มดดำทุกท่านครับมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะการย้ายรัฐสภาในเรื่องใหญ่มากแล้วถ้าเราย้ายรัฐสภาโดยเต็มไปด้วยความอื้อเฉาคดีในปปช.มหาศาลประชาชนมองเข้าไปเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีแล้วก็ประชาชนก็สึกหมดศรัทธากับระบอบประชาธิปไตยไปด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าย้ายสภาทั้งทีเอาให้มันสง่างามนะโปร่งใสใครผิดก็ว่าไปนะครับอะไรถูกต้องก็ดำเนินตามนั้นครับผมอยากจะบอกอะไรฟังฮะเขาเนี่ยเป็นสสที่ลมบ้านใช้คำว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ดีกว่าลมบ้านใหญ่จะแรงไปแจ็คผู้ฆ่ายักษ์สองสมัยสองสมัยติดเลยสองสมัยติดโอ้โหเคยคิดว่าติดจะได้รับคะแนนท่วมท้นกันไม่เคยครับตอนอยู่พิษณุโลกส่วนใหญ่จริงๆทำอะไรก็อยู่จริงๆผมอยู่กรุงเทพ20ปีเลยอ๋อเหรอแล้วเขาหาคนสมัครที่พิษณุโลกไม่ได้ครับอ๋อเหรอเต้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพมาตลอดครับตั้งแต่เรียนทำงานเรียนต่อต่างประเทศเรียนจุฬาครับแล้วก็ทำงานอืมทีนี้พอเขาบอกเขาหาคนลงไม่ได้ผมก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปลงให้ไปเองครับครับผมก็กะจะได้สัก300แต้มป้าจริงตอนอนาคตใหม่อ่ะนะแบบนั้นตอนแรกคิดว่า300คะแนนในทุกพื้นที่อ่ะครับมันเจอนักการเมือง8สมัย10สมัยทั้งนั้นนะครับของผมดีหน่อย3สมัยค่ะนะฮะแต่ว่าปัจจัยที่คุณต้องมีคือเงินนะครับนามสกุลดังหรือคุณต้องเป็นคนที่มีโปรไฟล์สูงในจังหวัดซึ่งผมไม่มี3อันนี้เลยนะครับผมก็นับมีพ่อมีแม่แฟนเก่าแฟนปัจจุบันนะฮะเพื่อนไม่เกี่ยวเลยคุณครูก็มีสิทธิ์เลือกตั้งฮะครับผมก็รวมๆแล้วประมาณ300กะว่าแค่300พอ300เนี่ยถ้าใช้ระบบ Direct Sale เนี่ยไปช่วยกันหาน่าจะได้ 1,000 ทีนี้ถ้าทุกคนเก็บได้ 1,000 เนี่ยปิยบุตรธนาธรช่อได้เข้าสภาเพราะบัตรใบเดียวครับณตอนนั้นสมัยแรกมองออกได้มากี่เสียงครับ 35,000 30,000 ชนะแต่ว่าไอ้300เนี่ยมันคือเดือนพฤศจิกายน61ตอนเริ่มตัดสินใจครับทีนี้มันก็ค่อยๆมาทำแคมเปญพักก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยชนะได้ก็สมควรจริงๆครับจนในที่สุดวันที่ตัวเองก็บอกเอาละตอนแรกยังเป็นประธานสภาด้วยซ้ำไปได้มาทำตำแหน่งเคยคิดเคยฝันว่าเฮ้ยวันนึงเราต้องเป็นคนควบคุมส.ส.ในการประชุมไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าประธานสภาที่เราเห็นในอดีตเนาะอย่างน้อยก็ต้องเป็นสสสัก 4-5 สมัยก่อน6-7 สมัยยังต่ำครับแล้วก็ส่วนใหญ่จบนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรมานะครับแล้วก็มันไม่เคยหรอกครับเราไปถามเด็กป.1ว่าโตไปอยากเป็นอะไรแล้วแบบอยากเป็นประธานสภาไม่มีใช่หรือว่าวันเด็กเนี่ยจะมาเก้าอี้ทำเนียบไม่มีเดี๋ยววันเด็กปีนี้จะเปิดเก้าอี้สภาให้นั่งอ๋อให้เด็กนั่งให้เด็กนั่งแล้วจะได้เติมความฝันให้เด็กๆด้วยเหมือนเดิมเหมือนเดิมห่างหายไปนานนะครับทีนี้แต่พอมาได้ศึกษาบทบาทของประธานสภาเนี่ยกับนิติบัญญัติทุกคนคิดว่าชีวิตนี้อยากเป็นรัฐมนตรีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่พอมาดูแล้วอ้าวบทบาทนิติบัญญัตินี่แหละสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน1ใน3เสาหลักของอธิปไตยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความฝันที่ดูแล้วแหมน่าจะทุ่มเทสักตั้งครับเนาะต้องบอกคุณอ๋องรู้สึกไงบ้างตัวเองรู้สึกตำแหน่งอย่างพ่อฉันก็เป็นประธานสภามาหลายสมัยรองประธานสภามาหลายโอ้เพราะว่าฉัน30 40ปีนะตัวฉันบอกเบรกบ้างคุณรู้สึกไงบ้างเขาบอกเส้นทางคุณมันเร็วเหลือเกินอ๋องเอ้ยก็
อันนี้ก็เร็วกว่าที่คิดเยอะครับนะครับแต่ว่าในเมื่อโอกาสมันมาแล้วครับเราจะบอกว่าเราไม่พร้อมไม่ได้ไม่ได้นะครับถ้าโอกาสมาแล้วหน้าที่เราคือเราต้องทำงานหนักจนเราพร้อมให้หน้าที่ใหญ่ๆขนาดนี้เรามีความสามารถที่จะทำมันได้เพราะนั้นมันก็ไม่ได้ผ่านการนอนอยู่บ้านแล้วรอตำแหน่งนะครับตั้งแต่รับชนะเลือกตั้งเรารู้แล้วว่าเราต้องท้าชิงตำแหน่งประธานสภาก็ทำกันบ้านทันทีเขาบอกสสนั่งเครื่องบินฟรีทำไมวันนี้ต้องนั่งรถไฟจริงๆนั่งอะไรมันได้ฟรีไม่ได้ฟรีสสไม่ฟรีใช่ไหมคือสภาจ่ายกับหน่วยงานต่างๆนะครับทีนี้มันก็มีออปชันให้เราเลือกอาจจะไปรถไฟเครื่องบินรถทัวร์ก็ได้นะครับหรือถ้าขับรถเองก็เบิกได้กิโลละ4บาทกิโลละ4บาทกรุงเทพฯพิษณุโลกกี่กิโลอันนี้ตำเรียบเก่า400โลยังไม่ปรับสักทีนะครับทีนี้ทุกอย่างผมไม่ได้ผมจะเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นประธานสภาแล้วล่ะละเอียดไงปากคอเลาะร้ายเหมือนกันใช่มั้ยอะไรผมบอกกิโลละ4บาทมันเลาะร้ายตรงไหนก็กิโลละ4บาทเปรียบเทียบกับค่าน้ำมันเปรียบเทียบกับค่าน้ำมันไม่ได้ไงเธอผมไม่ได้เลาะร้ายผมพูดตรงๆทีนี้ทุกอย่างมันก็เป็นสเกดูลครับว่าถ้าผมเลือกงานช้าผมไปบินไม่ทันผมก็นั่งรถไฟเรื่องปกติแล้วยังมีสสหลายท่านนั่งรถไฟด้วยแต่ไม่ตกเป็นเป้าให้วิจารณ์าแต่วันนี้มาแฉอุตส่าห์ใส่เน็กไทสีแดงมานะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะมันปกติใส่เสื้อคอจีนอะไรนะครับปกติใส่เสื้อคอจีนคอจีนนั้นครั้งเดียวเองแต่เป็นข่าวเป็นดราม่าอีกเป็นดราม่าก็ถึงบอกเป็นรองประธานที่มีดราม่าเยอะครับแล้วจะใส่อีกไหมคะก็ยังใส่อยู่เอางี้ครับจริงๆผมจะใส่ก็ใส่ได้เพราะว่าผมมั่นใจมากว่าถูกสากลเมื่อวานผมไปสถานทูต อเมริกันมาก็ใส่คอจีนไปเห็นแล้วนะครับเพราะนั้นไม่ได้มีอะไรผิดเลยแต่ถามว่าแต่มันเสียเวลาสภาประท้วงตัดปัญหาไปเลยผมก็เลยถามว่ามันยากไหมใส่ในไทยก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะนั้นผมก็ยอมทำได้วันนี้อยากจะฝากอะไรถึงคอการเมืองฮะก็ผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเรียนตรงๆเนี่ยทั้งโลกเราอยู่ในสภาวะที่เครียดมากนะครับนะอย่างที่คุณดาด้าอ่านเรื่องของอิสราเอลปาเลสไตน์นะแล้วก็เราเจอเรื่องร้ายๆอย่างเช่นการกราดยิงเพราะนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะมาเสพดราม่ากันแล้วรู้สึกดีไม่ดีโชคข้ามวันข้ามคืนนะครับก็ต้องติดตามการเมืองด้วยความหวังอย่างเช่นนะครับวันนี้มีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในสภาก็คือการตั้งกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาสันติภาพในภาคใต้ซึ่งไม่เคยตั้งมาก่อนนะครับทีนี้ทั้งสภาร่วมใจกันแล้วก็ตั้งสำเร็จทีนี้ก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเราจะพูดถึงสันติภาพในตะวันออกกลางซึ่งซับซ้อนมากๆเนี่ยเราต้องเริ่มในประเทศเราให้ได้ให้มุมมองที่มีต่อความขัดแย้งเรามันถูกต้องให้คู่ขัดแย้งได้เดินหน้าเจรจาคุยกันก่อนที่เราจะเจอเหตุการณ์ร้ายๆอย่างที่นั่นไอ้อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราทำข่าวกันเยอะๆชื่นอกชื่นใจพูดคุยกันนะครับหรืออย่างการที่เราจะมีไลฟ์สดกรรมาธิการครั้งแรกที่เราจะมีนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมห้องไว้หมดเรียบร้อยแล้วถ้าเราทำได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะค่อยๆมีความหวังในการเมืองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องให้โอกาสรัฐบาลทำงานอันนี้ผมเรียนเลยนะนี่ผมไม่ได้พูดเพราะผมย้ายพรรคหรืออะไรนะครับดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเงี้ยมันต้องมีปัญหาทางเทคนิคแน่ๆ มันไม่ได้ว่าอยู่ดีแต่ว่าถ้าปัญหาการเทคนิคเนี่ยทำให้เรามีนวัตกรรมสูงขึ้นเราแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคแล้วก็เชิงระเบียบได้มากขึ้นแล้วก็มันมีการมันมีความกล้าหาญในการริเริ่มครับมันก็ต้องให้โอกาสรัฐบาลเขาทำโอเคอะไรที่ผิดอะไรที่มันอาจจะพลาดก็ส่งเสียงทักท้วงกันไปเสียงให้ส่งเสียงให้มันดังๆคุณคิดว่าเราได้เบอร์หมื่นหนึ่งไหมครับอันนี้ต้องถามโฆษกรัฐบาลแต่ว่าเราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเราก็ต้องทำให้รัฐบาลดำเนินนโยบายทุกอย่างอย่างรอบคอบที่สุดเนาะอย่างเช่นนโยบายคุณธรรมนัสเปลี่ยนสปก. อย่างเงี้ยกรรมธิการที่ดินต้องถามละขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงคนจนคนรวยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหรือไม่นโยบายดิจิตอลกรรมธิการเศรษฐกิจกรรมธิการการเงินสภาต้องตรวจสอบละนะครับว่ามันคนจนจะได้ไหมคนรวยจะได้ไหมทั่วถึงไหมใช้เกณฑ์อะไรมาเป็นสิทธิ์แบ่งคนรวยคนจนแล้วร้านค้าเล็กร้านค้าใหญ่อันนี้ครับทุกอย่างต้องการความชัดเจนในรายละเอียดทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนิติบัญญัติครับผมเพราะฉันก็น่าติดตามการพักการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นคุณจะมีสปกอยู่เนี่ยคุณทำไมครับบอกแฮปปี้นิวเอียร์แฮปปี้ใหม่เดี๋ยวคนนี้คนจะมีสปกอยู่เนี่ยใครจะมีสปกอยู่ไปบอกพ่อบอกแม่ว่าจะเปลี่ยนไปที่ดินได้แล้วแต่ต้องเสมอภาคทุกคนจะต้องทำกันได้หมดหรือ10,000 บาท
ก็ต้องให้โฆษกรัฐบาลบอกว่าเงินมาจากไหนแล้วจะได้กับใครถูกต้องประโยชน์ทั่วถึงคนไทยทุกคนหรือไม่มีอะไรไหมฮะที่น่าติดตามกันในการเมืองตอนนี้ก็ผมก็คิดว่าเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถปลดล็อกความขัดแย้งได้เนาะเราไม่ยอมเอาความขัดแย้งหรือความได้เปรียบเสียเปรียบทุกอย่างมาถกกันในรัฐธรรมนูญและทำให้คนรู้สึกว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตัวเองรู้สึก hopelessนะปล่อยเขาล่างกันไปนะครับตัวเราพวกเราคงไม่มีเสียงไม่มีสิทธิ์ไม่มีเวทีอันนี้ผมว่าสัญญาณอันตรายแล้วถ้าการทำประชามตินะครับซึ่งเท่าที่เห็นจากการสัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นปีนะครับถ้าผู้มาออกมาใช้สิทธิ์ประชามติไม่ถึง 50% นะครับจบเลยนะครับครับใช่การแก้รัฐมนูลจบเลยเหมือนครั้งที่แล้วเราออกมาใช้เสียงกันเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเขาไปใช้แล้วตอนไหนห้าสิบกว่าถูกเราจะต้องออกมาใช้สิทธิ์นะฮะเกี่ยวกับการร่างไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถูกทีนี้มันก็เลยว่าถ้าบรรยากาศการเมืองไม่มีความหวังไม่มีความสนุกตื่นเต้นไม่คึกคักนะครับมันก็ทำให้การแก้มูลกับยากลำบากมากมองเวลาไปเจอประชาชนข้างนอกฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับก็อยู่ที่ว่าเจอใครครับแต่ถ้ากลับพิษณุโลกเนี่ยเหมือนกลับบ้านแล้วมีแต่กำลังใจครับมีกำลังใจให้กำลังใจทุกวันนี้ไม่ต้องซื้อข้าวซื้อขนมกินเลยนะครับเดินไปก็มีคนมาเลี้ยงมาหิ้วของให้ยาออกยาออกเป็นที่รักเลยของชาวพิษณุโลกผมก็เคี้ยวเองนะแต่ว่าก็มีหลายคนไม่ชอบครับนะคุณศรีตะวันคนพิโลกนะครับผมแล้วก็วิจารณ์กันมานะครับก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราทำให้ทุกคนรักเรานะมันก็มีคนชอบคนไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อยู่กันในระบอบประชาธิปไตยไปครับผมขอบคุณนะฮะผู้ทดลองใช้มาดามฟินคนแรกๆประเทศไทยในอนาคตจะมีเห็นหมองใส่เป็นหูกระต่ายแทนใครนะก็น่าจะโดนร้องว่าเสียดสีแล้วเราวันนี้ขอบคุณหมอองมากให้เกียรติรายการแฉเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากขอบคุณหมอองครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแขกรับเชิญเราเต็มๆนะฮะวันนั้นแจ็คสันหวังไปกินข้าวร้านตัวเองจะชวนเลยเอางี้วันนี้มาป้าตื้อมาไปออกคู่รักคู่รักคุณเมย์พิชนาธกับคุณบิ๊กครับใช่จะแต่งแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราขึ้นมาคุยกันฮะสักครู่เดียวครับ